มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนหนุ่มสอนรามงานเข้านะคะหลังเจอโซเชียลพูดถึงติ๊กบิ๊กบราเธอร์แต่งตัวไม่ให้เกียรติสามีค่ะต้องบอกเลยนะคะว่าเจอประเด็นอยู่ทุกวันนะคะสำหรับติ๊กบิ๊กบราเธอร์ภรรยาของหนุ่มสอนรามที่ไม่ว่าจะขยับตัวทำอะไรก็กลายเป็นประเด็นไปซะหมดค่ะไม่ว่าจะชอบทำหน้าเหวี่ยงตอบคำถามไม่ดีแล้วก็ปล่อยตัวจนเอาไม่อยู่ค่ะล่าสุดนะคะต้องบอกเลยนะคะว่ามีดราม่าเข้ามาอีกแล้วค่ะหลังหนุ่มสอนรามออกมาโพสต์คลิปของภรรยาติ๊กบิ๊กบราเธอร์และลูกสาวน้องวีจิขณะที่กำลังเดินเล่นหลังเพิ่งใส่บาตรเสร็จค่ะงานนี้ต้องบอกเลยนะคะว่ามีชาวโซเชียลจำนวนมากต่างเข้ามาพูดถึงการแต่งตัวของติ๊กบิ๊กบราเธอร์ว่าใส่สั้นเกินไปแล้วก็บางมากๆเรียกได้ว่าเจอคอมเมนต์แรงๆทั้งนั้นค่ะไม่ว่าจะเป็นตัวใหญ่เหมือนถึกน่าจะแต่งตัวให้เหมาะกว่านี้ชุดไม่เหมาะสั้นเกินภรรยาพระเอกไม่ใช่ภรรยาตลกว่าจะไม่เมนนะเรื่องชุดอดไม่ได้จริงๆเป็นต้นนะคะงานนี้คงต้องบอกเลยนะคะว่าไม่ว่าสาวติ๊กจะทำอะไรก็มักจะกลายเป็นประเด็นไปซะหมดค่ะอย่างไรก็ตามนะคะทีมงานเองขอเป็นกำลังใจให้นะคะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ